สวัสดีครับก็ผมแม่งกับผมกิมแคทเติมแคทเกม Attack on Titan Tactic เวอร์ชั่นญี่ปุ่นอีกเช่นเคยผมนะเวอร์ชั่นอังกฤษไม่มาสักทีตอนนี้ผมเล่นเวอร์ชั่นญี่ปุ่นติดมากับผมนะตอนนี้ผมก็พัฒนาตัวเองจากพาร์ทที่แล้วไปเยอะนะผมมีตัวละครใหม่มามีเปตามาใหม่ครับผมนะนี่แล้วก็ได้มีกระสามาเปิดกาชาได้ผมนะแต่ตอนนี้มันมีกาชาใหม่คือกาชาเอเลนแปลงร่างไททันแล้วก็มีกระสาใหม่5ดาวครับผมนะซึ่งแต่ที่อยากได้มากาชารีวายผ่านไปแล้วนะผมเปิดไม่ได้เว้ยต่อไปเป็นกาชามิกาซาเอเลนเนี่ยเอเลนเมื่อใช้ถ้าไม่ตายได้จะเปลี่ยนร่างเป็นตัวใหญ่มันจะเปลี่ยนร่างได้เป็นตัวแรกครับผมนะที่เปลี่ยนร่างไททันได้ซึ่งน่าสนใจมากเอเลน5ดาวแล้วก็มิกาซาอีก5ดาวผมนะเก่งคือมิกาซาตัวเก่าเข้าไปอีกเป็นอะไรที่อยากได้แต่ไม่เคยได้รู้อะไรแม่เปิดมาลองเปิดสัก1รอบก็แล้วกันนะมาเลดดอปมันได้ยากมากท่านผมไม่เคยได้ตัวหน้าปกเลยจะเล่นเกมนี้มามันยากโคตรโอเคน่าจะกากเกลือผมนะฟักโอ้คอนนี่เหรอก็โอเคอยู่นะเออคอนนี่เอามาปลดขีดจำกัดได้ตอนนี้ได้เท่าไหร่แล้วไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าปลดครบ5ครั้งก็จะสามารถเปลี่ยนเป็น4ดาวได้คอนนี่นี่3ดาวเออถ้าได้ตัวซ้ำก็ดีผมในบางจังหวะหรือตังอีกรอบด้วยกันมาเปิดกาชามันไส้อยากได้นะเอเลนเปลี่ยนร่างเนี่ยเออมันเท่อะโอ้ยกาเกลือโอ้ยตัวห่าอะไรดีเออไม่ได้เรื่องผมนะกาชามันยากมากท่านผมบอกเลยโอเคหลักๆเลยวันนี้ผมจะมาเล่นด่านฟีเมลไททันครับผมนะไม่รู้ว่ามันมาได้ยังไงผมเล่นๆไปสักพักเจอด่านฟีเมลไททันวันนี้เราจะมาเล่นให้ดูครับผมนะผมเจอมันในด่านอีเวนต์สเปเชียลอีเวนต์เปตราอันใหม่เว้ยด่านนี้ท่านสามารถเก็บเปตราที่ผมบอกว่าผมมีผมก็เก็บจากด่านนี้ผมนะสามารถเก็บคุณเธอได้ฟรีก็คือเราต้องเก็บไอเนี้ยแล้วไปแลกคุณเธอเขาเก็บไอสร้อยทองเมื่อครบแล้วก็ไปแลกคุณเธอครบร้อยเก็บใส่คุณเธอครบร้อยก็จะแลกมาได้ถึงตัวผมก็แลกมาแล้วครับผมนะแต่ว่ามันมีด่านฟีเมลไททันวันนี้จะมาเล่นให้ดูผมนะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะผ่านได้ป่ะผมเคยผ่านไปแล้วรอบหนึ่งแต่จะฟลุกก็ได้เลยแบบนี้โอเคเทคนิคการเล่นด่านนี้คือท่านจะต้องรวบรวมตัวละครที่มีสีฟ้ามาผมนะถ้าใครยังไม่รู้เกมนี้แบบเป็นท่านนะแดงเหลืองอะไรก็ว่าไปฟ้าผมนะตัวที่โจมตีได้หนักในด่านนี้คือตัวที่สีฟ้าดังนั้นผมมี4ตัวตอนนี้ผมนะแล้วการเลือกเพื่อนก็ควรจะเลือกเพื่อนแบบว่าต้องเป็นตัวละครที่เป็นสีฟ้าจะได้เอาตัวเพื่อนมาช่วยด้วยมีคริสต้าสีฟ้าแต่ว่าไม่ดีสีฟ้าก็คือไลเนอร์เนี่ยไลเนอร์จะแรงโอเคไหมโอเคผมนะตอนนี้ผมมีสีฟ้า5อันจะทำให้มีโอกาสชนะได้มากขึ้นครับผมนะแต่ก็ไม่ง่ายมาลองดูเป็นยังไงด่านนี้ผมว่าอาร์มินมีส่วนสำคัญมากครับผมนะเพราะว่าอาร์มินสามารถขัดขวางการเคลื่อนไหวของฟีเมลไททันได้ดีครับผมนะดังนั้นผมเลยอัพอาร์มินมาค่อนข้างจะเยอะอยู่งั้นก็เอายังเอาเลยมาอุ้ยหลักๆแล้วหลายๆความสามารถผมก็ยังอ่านไม่ออกอยู่ดีนะก็อย่างที่ผมบอกไปเล่นญี่ปุ่นเลยต้องเดานู่นเดานี่นิดนึงพยายามเล่นอยู่ผมนะด่านนี้มี3สเตจนี่คือเวฟแรกโอเคผมจะเล่นเองเลยไม่ต้องปรับออโต้พอมันวิ่งมาแล้วให้อามินตัดขาอามินมีความสามารถในการตัดขาผมนะซึ่งทำให้ศัตรูเข้าถึงตัวเราได้ช้าลงอะไรที่ช่วยได้มากตอนนี้ผมพยายามจะลงพวกตัวสีฟ้าไปผมนะมีกษัตริย์กับเพตราใช้ได้ดีขอแค่ท่านชนะธาตุท่านจะตีได้ดีขึ้นในด่านนี้ทุกเวฟนะทุกเวฟมันนับทุกเวฟเลยถ้ามีตัวชนะธาตุก็จะสบายหน่อยเห็นไหมตอนนี้พวกที่อยู่บนสนามผมนี่ใช้งานได้ดีมากผมไม่จำเป็นต้องกังวลเลยเท่าไหร่ส่งไลเนอร์ไปตอนนี้มีสีฟ้าอยู่บนสนาม4ตัวแล้วผมนะตอนนี้ถ้าเกิดลงแอนนี่ถ้าเกิดแอนนี่ไม่ทำให้ตายจะบวกดาเมจเพิ่มขึ้นเยอะมากเพราะว่าถ้าไม่ตายแอนนี่ก็คือบวกดาเมจตามจำนวนผู้เล่นฝั่งเราที่อยู่ในสนามยิ่งมีคนเยอะเท่าไหร่แอนนี่จะทำให้ตายแรงขึ้นมากแต่ในด่านนี้คุณเธอไม่ได้ชนะทางก็อาจจะดาเมจเบาหน่อยผมเลยไม่ค่อยได้ใช้งานแอนนี่เท่าไหร่ในด่านนี้ใช้พวกสีฟ้าเน้นใช้พวกสีฟ้าเป็นหลักมีกษัตริย์ที่ได้มาใหม่ที่ใช้ได้ดีมากครับผมนะเออตอนนั้นผมเปิดหารีวายมั้งแล้วได้มีกษัตริย์
ผมก็เลยโอเคอย่างน้อยคุณเธอเป็นสีฟ้าช่วยเราในด่านอีเวนต์นี้ได้ตบไปเรื่อยๆผมนะแล้วก็ประเภทของไททันบางครั้งต้องดูนะบางไททันมันเน้นวิ่งบางไททันมันเน้นตบแรงต้องใช้ตัวละครตามลักษณะไททันบางครั้งครับผมนะแต่ตอนนี้ยังโอเคอยู่โดนตบฐานแล้วใช่ไหมล่ะฐานต้องพยายามป้องกันไว้ให้ดีในเวฟแรกนะเพราะว่าเวลาเปลี่ยนเวฟเลือดฐานไม่เพิ่มนะคือมันน้อยยังไงมันก็จะน้อยอย่างนั้นจะถึงรอบสุดท้ายนะอันตรายผมนะตอนนี้มี4ตัวในสนามโอเคมาถึงด่านสุดท้ายครับผมนะฟีเมลไททันสังเกตไหมว่าเวลายังเหลืออีกเยอะเลยเพราะว่าต้องสู้กับคุณเธอค่อนข้างจะสักพักใหญ่ชนะได้ผมนะโอเคเราส่งมิคาซาไปก่อนเบต้าผมส่งมาแล้วผมนะฟีเมลไททันวิ่งมาในแมปป่าเวทอนิเมะเลยครับผมนะนี่แหละที่เราต้องเจอมาผมใช้อามินทำการตัดขาถ้าไม่ตายอามินตัดขาแม่นี่อืมอืมขาหักทันทีเมื่อเธอขาหักเธอจะขยับไม่ได้ผมถึงบอกอามินเป็นส่วนสำคัญในการเล่นด่านนี้ผมนะเพราะจะช่วยขัดขวางได้ไม่คุณเธอเข้ามาใกล้แต่ว่าคุณเธอฮิวเร็วจังเว้ยไลเนอร์ออกไปอืมแล้วฟีเมลไททันเนี่ยมันต่อยทีเดียวตายเว้ยท่านโคตรโกงเลยอามินตัดขามันอืมเรียบร้อยตัดขาเลือดหมดแล้วตอนนี้ซาช่าโจมตีอืมๆดูเลือดมันดิอย่างนานแล้วตอนนี้คือฟีเมลไททันเนี่ยความสามารถของเธออย่างนึงคือจะเรียกคนมาเรื่อยๆผมนะเนี่ยเรียกไททันตัวเล็กๆมาเรียกได้แต่ไททันตัวเล็กนะแต่ว่ามันจะมาเรื่อยๆไงแล้วโหกำแพงผมอันตรายมากเฮ้ยเล็งไอ้พวกนี้ก่อนเดี๋ยวมาโก้ชิปหายเลยจัดการไอ้พวกแท้พวกนี้ก่อนอืมอืมไททันไม่ตายผมนะโจมตีหมู่อืมตายหมดโอเคต้องรีบเคลียร์ไปก่อนมาอีกแล้วเนี่ยเอ้ยตอนนี้ฟิลไททันไม่ขยับไปไหนเพราะกำลังฮิวขาตัวเองอยู่คุณเธอมาโดนตัดขาแล้วจะหยุดยืนฮิวโอ้ยพังรอบแรกนี้รู้สึกว่าผมจะแพ้ว่ะปล่อยให้ป้อมโดนโจมตีมากเกินไปอามินตัดขาแม่งอืมอืมตัดอีกรอบทำให้คุณเธอยังไม่ขยับเออฮิวไปก่อนโอ้ยมาคอนนี่เดี๋ยวเอาไลเนอร์มาเลยเอ้ยมิคาซาก็ได้มิคาซามาเกลียดตรงที่คุณเธอต่อยทีเดียวแล้วตายนี่แหละเราออกมาได้แป๊บเดียวก็ต้องกลับไปแล้วเร็วว้อยเร็วใช้ทำมาตายเพทาเลยก็ได้มาเอ๊ะอืมมันหนีไปก่อนไม่เป็นไรครับเนี่ยไม่ใช้ต้องใช้ถ้าไม่ตายตีนกลุ่มใช้คุ้มตอนที่ศัตรูตอนที่คุณเธอเรียกมาเยอะๆแล้วค่อยใช้ตัดขาอีกอืมให้อามินตัดขาไปเรื่อยผมนะตอนนี้เลือดยังไม่ถึงครึ่งเลยเนี่ยดูดิที่เล่นมาเนี่ยตอนนี้ผมจะยังไม่ส่งคนไปละกันพอคุณเธอเนี่ยอยู่ในช่วงที่จะวิ่งมาเนี่ยคุณเธอจะต่อยรัวมากดังนั้นผมจะปล่อยไปก่อนเออเนี่ยแล้วก็ค่อยส่งออกมาอามินตัดขาฟันตัวเล็กด้วยต้องหาพวกตัวตีเอาแอนนี่มาโจมตีเป็นหมู่พวกโจมตีเป็นหมู่บางตัวโจมตีเป็นหมู่อย่างเงี้ยผมนะเขาจะสบายขึ้นฟักเอ้ยแล้วตอนนี้มันนิ่งแล้วเกือบครึ่งรอแล้วเนี่ยแต่เลือดกำแพงผมไม่จะพังแล้วอ่ะเนี่ยแล้วคุณเธอจะต่อยทีเดียวตายทีตายอย่างตัวอามินตัดขาขาหักโอเคพอขาหักได้ขัดขวางคุณเธอได้คนอื่นก็ตีไปโอ้ยต่อยตายอยู่ดีเนี่ยเลือดเหลือน้อยกว่าครึ่งแล้วฟักพอหลังๆคุณเธอจะมาต่อยกำแพงนะตอนนี้คุณเธอต่อยกำแพงอยู่แต่ถ้าเกิดหลังๆนี่คุณเธอจะเริ่มเข้ามาวิ่งต่อยกำแพงแบบตรงๆแล้วเนี่ยโดนต่อยทีเดียวตายเนี่ยแม่งโคตรแย่อามินตัดขาไปเลยไม่ขามันยังไม่ขึ้นมานั่นไงแม่งฮิวไปแล้วมั้งเนี่ยมันจะมาต่อยกำแพงแล้วผมนั่นเนี่ยพอถึงเฟสเนี่ยอันตรายแล้วเพราะว่าไม่ทันแล้วโว้ยรีบเออคือแม่งจะต่อยเราทีเดียวตายเนี่ยท่านเป็นอะไรที่โคตรแย่แล้วดูดิโอ้ยรอบนี้น่าจะไม่รอดมันจะไม่เรียกไททันออกมาอีกแล้วจะต่อยกำแพงมันจะสนใจการต่อยกำแพงอย่างเดียวแล้วไม่สนใจเลยเห็นไหมฟันเข้าไปสายชาจะทำให้ตายงี้เออจะเบามากเพราะไม่ได้ชนะทาง 2,600 เองเนี่ยพังเอื้ออามินไม่ทันแหละนั่นแหละครับผมนะมันยากไม่รู้ตอนผมชนะได้ไงจะฟุกก็ได้เดี๋ยวเรามาดวลกับมันใหม่ผมนะช่วยได้ในสถานการณ์นี้เอาเอเลนใหม่ลีดเดอร์สกิลเพิ่มพลังโจมตีไหมล่ะเนี่ยเพิ่ม 10% ถ้าจะทำดีๆผมจะเอาเนี่ยเอานี้ไปเป็นลีดเดอร์เพิ่มพลังโจมตีอีกเอเลนนี่ก็เพิ่มพลังโจมตีนะแล้วผมก็จะเอามาโก้เป็นผู้นำก็เพิ่มพลังโจมตีเข้าไปอีก
ลายเป็นว่าตอนนี้ดับเบิลพลังโจมตีต้องหวังกับมิกาสานะเพราะว่าเปตราไม่ได้อยู่ในทีมทหารใหม่ไม่อยู่ประเภททหารใหม่จะไม่ได้พลังโจมตีรอบนี้ผมเน้นดาเมจเลยกันเอามาโก้เป็นผู้นำเพื่อเอาพลังโจมตีบวก 20% เพราะเมื่อกี้เราเกือบฆ่ามันได้ใช่ไหมถ้ารอบนี้เราเพิ่มพลังโจมตีผมว่าอาจจะมีสิทธิ์ข้อเสียคือเลือดเราจะไม่เยอะเหมือนรอบเมื่อกี้มันยากมากโก้ชอนี่มาฆ่าซะเพิ่มโจมตี2,800แล้วเอเลนครับผมนะถ้าเกิดมีช่องว่างอะไรผมสามารถเอาเอเลนไปเปลี่ยนร่างสู้ได้นะเฮ้ยช่วยช่วยช่วยซาชาบีโอเคเปตาสามพันสองเปตานี่ตีแรงนะเป็นตัวฟรีที่ตีแรงเป็นตัวฟรีจากอีเวนท์ที่ตีแรงใช้ได้เลยแล้วถ้าไม่ตายเอเลนนั่นจะเป็นถ้าไม่ตายที่ช้าที่สุดแล้วมั้งกว่ามันจะได้เปลี่ยนร่างอะไรแล้วเชื่อไหมถึงเปลี่ยนร่างสู้กับแอนนี่ฟิวเซทันไปนี่ก็แทบจะไม่ลดผมไม่ได้เอามาเพื่อเปลี่ยนร่างสู้ฟิวเซทันนะแต่ว่าก็น่าลองดูตามอนิเมะใช่ไหมที่มันสู้กับฟิวเซทันโอเคเวฟเคลียร์เลือดยังไม่เสียต้องปกป้องต้องห้ามโดนแม้แต่ครั้งเดียวถ้าเป็นไปได้ผมว่าขอนี่ก็มาฆ่าซาโก้มาถึงผมจะรีบปล่อยออกไปเลยดักไว้แต่เนินเฮ้ยข้างหน้ามึงมานี่นี่แล้วนะซาชาอย่าตบมีซาชาทันซาชาสายพุ่งได้ทุกทั้งแมปครับผมเนี่ยแต่คุณเธอจะมาแล้วก็ไปไวมากเบตาปกป้องตรงนี้เร็วฟันมันก่อนที่มันจะได้ตบเยี่ยมโอเคอามินตัดขาตัวใหญ่เบเบถ้าไม่ตายอามินได้เร็วดังนั้นใช้ไปเถอะตัวอื่นดีได้ช้าอย่างเนี่ยเอเลนยังไม่ได้เนี่ยตอนนี้ซาชานี่ล่ะอะไรทำไรซาชาไม่ใช่ซาชามาช่วยแล้วมีกษัตริย์เปตาสังเกตว่าตัวอื่นถึงมีก็ไม่ได้ใช้นะเพราะว่าผมต้องประหยัดพอยต์เห็นไหมพอยต์มันขึ้นช้าอยู่กว่าจะได้สักพอยต์หนึ่งอามินตะค้ามันซาชารอบนี้ผมมาดีมากผมไม่เสียเลือดกำแพงเลยแม้แต่อันเดียวตอนแรกไปไหนโอเคถ้าจะมีความไปได้ก็ต้องรอบนี้ผมนะเดี๋ยวถ้าไม่มีอะไรจริงๆเอเลนเปลี่ยนร่างได้ผมจะเอาให้มันไปสู้กับฟิเมทันดูแต่บอกเลยผมนะแพ้ขนาดจิตเหมือนอนิเมะแหละสู้ไม่ได้แม้แต่นิดเดียวเฮ้ยคอนนี่แม่งตีเบามากเลยอย่างนี้ผมยังบ่นคอนนี่มัน3ดาวแล้วแม่งตีเบามากถึงเป็นสีฟ้าเหมือนที่เอามาไม่ได้คุ้มเท่าไหร่เลยไปตีฟีเมลไททันมาแล้วผมนะตอนนี้มันจะต่อยจะตายตอนนี้ผมจะไม่ส่งอะไรออกไปนั่นไงตายอย่างไวเลยว้าแหกปากตัดขามมาฆ่าตาต่อเลยเราจะตีแรงขึ้นตีไปตีไปมาอีกเดี๋ยวเปตาตีตัวนี้เปตาเดี๋ยวนี้เสร็จแล้วค่อยเข้าไปให้ซาชาโจมตีซาชาตีแรงขึ้นไม่ใช่เหรอ 1,000 แล้วดาเมจซาชาจะออกมารอบละ 3,000 ผมว่าซาชาใช้คุ้มแล้วรอบนี้อาจจะได้ใช้ซาชาออกไปบ่อยๆเอเลนเปลี่ยนร่างได้ Let's goเอ้ร่างยักษ์ดูผมนะเอเลนเย้ตบเท่าไหร่มาตบอย่างน้อยมันถูกเวลาฟิวในท่านได้นะแล้วก็ตายอย่างไวเห็นไหมท่านใช้ไม่คุ้มเลยชิบหายบอกแล้วว่ามีก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ผมนะแต่ซาชาตีดาเมจเทียร์ 3,000 นี่ถือว่าดีมากโอเคเปตารอโจมตีตัวเล็กโจมตีตัวเล็กก่อนแล้วค่อยไปหาตัวนั้นตัดขาอามินผมไม่น่าเปลืองพอยต์ไปใช้กับเอเลนเลยแม่งถ้ารู้ว่าแม่งไม่ได้อะไรขนาดนั้นแต่เมื่อกี้มันก็ถึกนะมันก็โดนดาเมจได้หลายทีอยู่เอ้ามีกระสาส่งไปตอนนี้โดนต่อยล่วงยังล่วงจนได้แม่งสาชาหนึ่งสองอามินตัดขาแฮปเปตรารอบนี้อาจจะใช้ทําไม่ตายเลยก็ได้ถ้าคุณเธอยังไม่ออกไปจากตรงจุดนั้นนะอึ๊บหรือเปล่าอย่าใช้ดีกว่าเอ้ยมารวมกันจะใช้ทีเดียวนั่นแหละโดนมันเรียกรัวมากตอนนี้ถ้าไม้ตายเปตาตีมูปุ๊บบูมหู 7,000 เฮ้ยดีงั้นเดี๋ยวใช้บ่อยๆเมื่อกี้โดนไป 7,000 ถ้าไม่ตายเปตานี่เป็นตัวดีเป็นตัวฟรีที่แหลกมาผมโคตรชอบ
เออผมชอบนะที่เกมที่แบบว่าเป็นตัวฟรีจากอีเวนต์ให้เก็บนั่งฟาร์มตั้งนานแต่ว่าก็ได้ผลดีมากๆคุ้มค่ากับการนั่งฟาร์มเอ้ยแต่ว่าแอนนี่ขามันเป็นไรแล้วคอนนี่มึงนี่มันเบามากเลยเฮ้ยเร็วไฟสาชารัวๆตอนนี้อามินมาแล้วเตรียมตัดขาฟันอามินตัดขาฮึนั่นแหละตัดขาถูกเวลาไว้ไม่คุณเธอมาเพราะคุณเธอจะเรียกพวกมาก็ต่อเมื่อมาอยู่ตรงประตูเท่านั้นถ้าคุณเธอไม่ได้วิ่งมาตรงประตูจะถูกเวลาดีสาชาเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากตอดรีบตอดแล้วก็รีบไปจะได้ไม่ต้องโดนคุณเธอต่อยได้ดาเมจแน่ๆเปตาโกต้องรีบหาซาช่าบ่อยๆรีบใช้เลยเวนกามเอ้ยรอบนี้ไม่มีตัวดีเลยฟาดหมดผมค้างตอนนี้รอแป๊บนึงคอนนี่ไม่ต้องส่งออกไปผมจะส่งมิคาซาไว้ทันทีมิคาซาโกมันจะไม่เรียกพวกแล้วตอนนี้ซาช่าเนี่ยต้องมาบ่อยๆถ้าตายโอ้ยโดนตบทีตายซาช่ามาบ่อยๆเลยบึ๊ดอ้าวมันจะบ่อยเนาะไม่ไหวแล้ววะทำไมไม่ไหววะอย่าเพลินอามินตัดขามันไม่สนเพตางั้นเราต่อไปเลยอามินตัดขาจะสนเพตาไม่เพตาตีต่อไปมันตีป้อมเดียวไม่สนใจแล้วก็ตีไปเรื่อยนั่นแล้วมันก็มาสนใจตัวก็ตีตายเนาะเร็วซาช่ามิคาซาต้องมีกระต่ายอย่างเดียวมีกระต่ายมีกระต่ายถ้าไม่ตายเลยก็ได้ไหมความแรงสูงสุดเท่าไหร่5,000ซาช่าคัมออนเร็วซาช่าถ้าซาช่าทันก็อาจจะได้โดเร็วตายโย นิดเดียวเองอะแม่งเอ้ยนิดเดียวเองอะเอ้ยเสียดายแต่มันก็ตื่นเต้นดีนะใช่ไหมผมว่าเรามาถูกทางแล้วหรือเปล่าไม่รู้เหมือนเมื่อกี้เพราะว่าแอนนี่ที่ผมให้เป็นผู้นำคุณเธอจะใช้สกิลได้เยอะขึ้นเมื่อกี้เราใช้สกิลได้ช้าไปมั้งเพราะว่าพอเอามาร์โก้มานำแทนได้โจมตีแต่ว่าใช้สกิลได้ช้าลงมั้งถ้าผมเอาแอนนี่นำแล้วเอาเอเลนตามเนี้ยเอเลนดีเตอร์สกิลเพื่อมาโจมตีอาจจะเพียงพอให้ผมผ่านหรือเปล่ารีวายผมนะจริงรีวายก็แรงนะจะมาลองใช้ไหมล่ะถ้าไม่ตายรีวายถือว่าแรงอยู่อ่ะลองเอารีวายมาลองใช้แล้วก็เปลี่ยนมาร์โก้เป็นแอนนี่เพิ่มความเร็ว SP เกตแม่แต่ด้วยความที่ว่ามันไม่ชนะทางไงผมเลยไม่ค่อยแน่ใจจะเอามาใช้หรือเปล่าแต่ละเดี๋ยวดูก่อนว่าดาเมจมันแรงไหมมันจะดาเมจแรงแบบไม่สนธาตุก็ได้เลยประมาณนี้รีวายมาแล้วผมนะต้องเรียกลูกพี่ใหญ่มาจนได้ไม่ไหวแล้วรีวายก็น่านี่เดียวเกดูหน่อยว่าดาเมจจะประมาณเท่าไหร่600เนี่ยเบาโคตรโอเค 2,000 4,000 โอเคอ๋อคือรีวายจะตีแรงขึ้นเรื่อยๆเออผมเห็นแล้วคือดาเมจจะเพิ่มทวีคูณนั่นคือความสามารถของพี่แกเขาคือตอนแรกจะเริ่มมาอย่างกะลงมากแต่พอตีไปเรื่อยๆแล้วก็จะแรงขึ้นเรื่อยๆตามลำดับโอเคแต่ตัวอื่นคือมิกาซาเนี่ยจะแรงตั้งแต่แรกเลยรีวายต้องทำการสะสมแต่ก็จะดีในกรณีที่ถ้าเกิดฟีเมลไททันต่อยรีวายช้านี่คือจะโดนดาเมจแรงมากเวลาที่อาจจะใช้ได้ก็ได้ลองดูแต่ถ้าไม่ตายรีวายก็ถือว่าแรงใช้เล่นตอนที่ผมใช้เล่นโหมดธรรมดาถ้าไม่ตายรีวายแรงมากโดนเป็นหมื่นไม่แน่ใจว่าในด่านแบบนี้มันจะยังเข้าอยู่ปะโอเคอาจจะได้ผลรีวายลองดูเวฟ2รีวายก็ถ้าเราสะสมดาเมจออกไปแต่แรกเลยบีบ600 2,000 เนี่ยมีตัด 2,600 ตั้งแต่เริ่มต้นรีวายต้องค่อยๆปั่นขึ้นไปก็ถ้ามันไม่ตายอย่างเร็วรีวายก็ถือว่าแรงแอนนี่ไปด้วยไปโหนี่กลุ่มเทพไว้เนี่ยรีวายมิกาซาแอนนี่กลุ่มไททันนักฆ่าไททันสุดเทพประจำกองร้อยนี้ไปตาไปด้วยไปทีมที่อยู่ตรงนี้นี่คือสุดยอดมากผมนะผมบอกเลยโอ้ตายใครออกมาก็ตายทันทีอย่างไว
คอนนี่เนี่ยเป็นจุดอ่อนมากพระเจ้าออกว่าแม่งชนะทางแท้ๆแต่ว่าเบาเบาตีที500เบาเกินแต่ก็ไม่รู้จะอะไรมาแทนไงคือเจ้าอ่อนอยู่แต่ไม่รู้จะอะไรมาแทนเอเลนมันก็ไม่ได้ชนะทางมิคาตาโก้ฟีเมลไททันจะมานะคอนนี่มาแล้วผมนะคือต้องส่งรีวายไปในจังหวะที่คุณเธอจะไม่ตีกลับรีวายได้สะสมคะแนนสะสมเกรดสะสมทางโจมตีเออไปเรื่อยตัดขาทันทีเบ้เบ้ตัวเวลาไว้ส่วนตัวที่เหลือไปตีได้บีบีบีเวทไททันยังไม่เดินมาตอนนี้ส่งซาช่าไปก่อนตอนนี้ส่งซีวายออกไปยังไม่ได้หรอกคุณเธอไอ้นี่ยังตีอยู่ดาเมจแค่800เองเนี่ยเพราะไม่เล่นสายโจมตีดาเมจซาช่าลดน้อยจนไม่น่าใช้เลยแม่งเรียกคนมาโอเคตอนนี้เราจะให้เปตาไหมเปตาใช้ถ้าไม่ตายแล้วเคลียร์ทั้งโอเคไปเบเบเนี่ยเปตาถ้าไม่ตายแรงสมควรใช้เปตาบ่อยๆโอเคผมเข้าใจแล้วถ้าไม่ตายเปตาเนี่ยเอาออกมาเปตาปุ๊บนะใช้ถ้าไม่ตายเลยสมควรต้องใช้บ่อยๆเพราะแรงมากผมไม่กล้าส่งโอ้มันปิดตอนที่มันปิดหลังคอที่ผมน่าจะบุกเข้าไปได้เออโอเคตอนมันปิดหลังคอมันจะไม่โจมตีกลับมั้งแต่เปตาถ้าไม่ตายก็ใช่ว่าจะได้ไวผมจะใช้รีวายตอนนี้แหละมาสมรเมตร200 900 1,000 ขึ้นไปเรื่อยๆ 2,000 2,900 ยังต่อป่ะยังเพิ่มได้อีกป่ะวนไปอีกมันต้องไปเก็บใหม่เนี่ยพอหลุดคอมโบปุ๊บต้องมานั่งเก็บดาเมจใหม่แต่ว่าแรงอยู่ตีไป 1,500 4,500 3,900 แค่นั้นเหรอวะอย่าหยุดดิเนี่ยพอรีวายมันจะมีช่วงหยุดตีด้วยเออสะสมเข้าไปรีวายได้เนียนเมื่อกี้คือได้เนียนนานมากรีวายสุดยอดมากเมื่อกี้คือแบบเนียนโคตรรัวเลยรีวายตบขาหักหักแล้วไปวิสาต่อเลยพันพันฟักซาชาตอนนี้คือมาดีมากนะเลือดเหลือเท่านี้กำแพงผมยังเหลือเยอะเลยถ้าไม่ตายเปตราโอเคตอนนี้พักสตามิน่าไม่พอรอคุณเธอเรียกมาอีกรอบไปกันตอนนี้ผมรอกันเปตราจริงๆถ้าไม่ตายรีวายก็ตีหมู่เดี๋ยวลองถ้าไม่ตายรีวายดูบ้างก็ได้ขยับดิมันตีเลยโอเคงั้นก็ผมใช้แล้วถ้าไม่ตายรีวายเท่าไหร่ลองดูจะแรงพอไหมผมคิดว่าเธอจะเรียกมาอีกที 6,000 โอเคใช้ได้อยู่ตัดขาเปตรานี่ 7,000 ใช่ไหมใกล้ได้ถ้าไม่ตายแล้วยังไม่ได้เอามิกาซาไปก่อนมิคาตาโก้ ไปกิมัส บี 1,100 เอ้ยแล้วก็โดนตีตายเปตราถ้าไม่ตาย 7,000 โอ้ไม่ทันไม่น่าจะทันแม่งเอ้ยแล้วเปตราถ้าไม่ตาย 7,000 ใช่มั้ยเท่าเดิมนะเว้ยใช่เท่าเดิมดีมากซาชาฟากเอ้ยเร็วซาชาโก้ฟากอามินผมจะรอให้มันต้องได้ถ้าไม่ตายตัดขาอีกรอบเพื่อถูกเวลาแล้วตอนนี้ไม่ไหวแล้วตัดขาอีกรอบบีหรือจะให้รีวายตอนนี้มันเน้นโจมตีอยู่ถ้าให้รีวายเป็นผสมดาเมจก็จะใช้ได้ก็ได้รีวายโก้สะสมดาเมจ200 900ยังไม่ได้สะสมเลยมึงอย่าเพิ่งตีรีวายหลบได้สวยโดนไป400เปตาโก้ได้อยู่รอบนี้ได้อยู่แล้วเนี่ยได้อย่าตีกูเร็วดิเว้ยได้แล้วแม่งตีกูตายเร็วซาชาเมื่อไรซาชาจะตีครบอีกนิดเดียวคัมออนใครก็ได้เร็วๆใครแรงๆมิกาซาทำไม่ตายได้มิกาซาทำไม่ตายโกปิดบัญชีโอ้ลาก่อนแอนนี่ตุ้มตายชนะฟีเมลไททันแล้วก็ผมนะเคโคตรลำบากนั่นแหละครับผมนะคือศึกฟีเมลไททันที่สุดแสนจะระทึกมันใช่ไหมผมก็มันกว่าชนะทีนี้แทบจะร้องไห้รีวายนี่ใช้ได้นะรีวายมันแรงว่ะเสียดายตอนกระชามันมีผมเปิดไม่ได้
แต่ก็โอเคผมนะชนะฟิล์มเมทันได้ขอบคุณที่ติดตามชมในรอบนี้ใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์ Subscribe Share แล้วก็เมนเพื่อเป็นกำลังใจผมสร้างผลงานผมนะถ้าเกิดใครอยากดูพาร์ทต่อไปไว้ก็ลืมกดไลค์กันเยอะสวัสดีก็ขอไปก่อน Goodbye มั่ว and good night เฮ้ยพวกนายรู้อะไรมั้ยตอนนี้แบงค์กาโมเปลี่ยนไปไลค์ที่เพจ Facebook แล้วนะถ้าใครที่อยากจะติดตามการเล่นเกมแบบสดๆแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์กดติดตาม Facebook Page Bengamo Game Caster กันได้แล้วรีบมากันซะนะถ้าใครไม่มาแล้วก็ฉันจะไปตามหลอกหลอนถึงบ้านเลยรู้เปล่าดังนั้นรีบมาซะนะรับรองว่าความหวังมีอยู่เยอะมากเลยที่โน่นน่ะ